Yeah. Yellow tape gang. Meet your right. Walker Flocka. Yellow tape gang. Fuckle. Brisk. Yeah. We grillin'. We grillin'. We grillin'. We fucking jam. สวัสดีครับเมื่อกี้เราเดินทางมาจากเอสคาใกล้ๆกันเลยใช่ตรงนี้ถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ก็คือออกจากเอสคาถนนแจ้งวัฒนะออกจากเอสคามากับรถ2ครั้งก็อยู่ใกล้เลยขับมาถึง5ทีคือขับเข้ามาปุ๊บจะเห็นคันนี้เลยคันที่ทำให้ผมเข้ามาดูเพจพี่อ้วนเรซิ่งครั้งแรกแล้วก็เริ่มดูคลิปพี่อ้วนไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยพี่อ้วนใส่โพเอ็มโพเอ็มทุกคลิปเฮ้ยพี่โอ้โหคนลูกค้า VP เลยว่ะคือแกใส่ทุกคลิปคือผมไม่เคยรู้จักแกมาก่อนเลยนะแต่พอเริ่มมาเห็นคัน S15 คันนี้ปุ๊บก็เริ่มเข้าไปดูแกดูทุกคลิปเลยดูไล่ดูได้ดูเฮ้ยแกใส่โพเอ็มทุกคลิปเลยเราก็เฮ้ยเป็นลูกค้าเราเหมือนกันเราก็เลยอยากอุดหนุนอยากเป็นลูกค้าเขาบ้างจริงเหรอจริงเขาไม่จริงใช่ก็อุดหนุนมาอุดหนุนกลับไม่โกงไงเขาอุดหนุนเราเราก็ต้องอุดหนุนเขาคืนโอเคได้เลยมาดูคันนี้ก่อนนิสสันซีนเวีย S15 สีน้ำเงินตรงรุ่นเลยเนี่ยคันนี้แหละที่เขาโพสลงมาแล้วแบบเฮ้ยแม่งอยากได้พอถามว่าเพราะนั่นแหละขายแล้วลงไม่ถึง5ทีขายไปแล้วใช่โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูรถที่อุดมาอุดหนุนพี่อ้วนดีกว่ามี i7 ด้วยแต่พี่อ้วนนี่ไม่ธรรมดานะนี่ Evo iX7 Supra 2000แล้วก็จะมี R33 นี่คันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนี่รถพี่อ้วนแล้วครับจะมีฮูราแพนกับ911นี่911ชุดแต่งแอโรพาร์ทตัวใหม่ด้วยโคตรชื่อเลที่เราคลิปที่แล้วครับที่พี่ตูนแกมาซื้อ Evo 8ที่นี่โอ8สีขาวเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็เลยขอติดรถมาด้วยเพราะว่าอยากมาร้านพี่อ้วนเอเลสติ้งตั้งนานอยู่แล้วอยากมานานแล้วแหละแต่แบบเราไม่รู้จักเขาไงเราก็แบบเกรงใจไม่รู้จะมาอะไรยังไงนะมาเราไม่ซื้อเราก็เกรงใจด้วยเราก็เลยพี่ตูนซื้อเลยโอกาสมาขอติดมาพอติดมาเท่านั้นแหละติดกลับเลยคือเมื่อวานเชื่อป่ะกูอยู่ที่นี่ตั้งแต่ทุ่มนึงเกือบเที่ยงคืนดูรถอ่ะดูรถนั่งอยู่เนี่ยคืออยู่ทั้งวันเลยเขาเรียกว่าหมดจริงจังใช่อยู่ตั้งแต่ทุ่มนึงยันเที่ยงคืนเลยจนได้อาสาที่สี่มาถึงคันไม่คนที่ใช่อยู่อ่ะคือพี่ด้วนที่ขายที่สี่ท่านโอเคครับก็นี่ต่อให้แล้วแต่ให้เดาว่าเป็นคันไหนจะไม่ใช่น้ำเงินแน่นอนทำไมอ่ะน้ำเงินไปแล้วน้ำเงินไปแล้วคือน้ำเงินเขาลงไม่ถึง5ทีปุ๊บไปเลยที่เห็นคันนี้เห็นจากเพจสกายแกลเลอรี่มาตั้งนานแล้วพี่กิตรู้จักพี่กิตเนี่ยเจอกันที่ตอนที่ไปขับรถที่บุรีรัมย์ด้วยกันแต่เขาคงรู้จักกูหรอกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็นั่งขับรถคุยกันข้างก็เลยสอบถามเขาคือคันนี้เห็นแน่ๆในเพจสกายแกลเลอรี่แล้วสกายแกลเลอรี่เนี่ยเขาดังในเรื่องการรีโตพวก GTR ชอบมากแล้วที่สำคัญเนี่ยเราเคยดูเพจคุณแชมป์300คุณแชมป์300เนี่ยสมัยเด็กๆอ่ะรู้ป่ะรถโคตรกลมเลยนะแชมป์เนี่ย300เนี่ยเคยแข่งโบลิ่งแต่ก่อนผมเป็นนักกีฬานี่เห็นนี่นักกีฬาโบลิ่งนะเยาวชนทีมชาติตอนอายุ15เคยเป็นเยาวชนทีมชาติโบลิ่งครับก็เคยโดนโบลิ่งด้วยกันก็คุ้นๆเขาก็เป็นลูกค้าที่ร้านโฮเอ็มด้วยก็เลยคุยกันแล้วสักพักเราก็ไปดูคลิปมาก็คือคันนี้เห็นตั้งแต่เขาเริ่มไปทำเลยเขามีคลิปจริงเริ่มทำใช่เนี่ยคลิปนี้เลยของเขาแล้วจบที่สกายแกลเลอรี่คือทุกอย่างนิสโมพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยของแท้จัดเต็มอะไรมาตลอดเลยแล้วเผอิญพี่อ้วนไม่รู้จะยังไงคันนี้มาอยู่ที่พี่อ้วนแล้ววันนั้นเข้ามาดูถามพี่อ้วนบอกถ้าแม็กเอาให้ราคานี้เลยแล้วแบบแม่ก็ต้องเอาใครฟังก็ต้องยันเลยเห็นราคานี้แบบบอกไม่ได้แล้วครับว่าเท่าไหร่แต่แบบบางราคาแล้วแบบคือไม่เอานี่แบบคือไม่คือต้องบอกว่าเต็นท์พี่อ้วนเนี่ยใช่ขายดีของดีราคาถูกอยู่แล้วคือใครฟังก็ต้องใจสั่นอ่ะผนวกกับใจพี่เข้ามาอยู่แล้วใจไปอยู่แล้วใช่ก็เลยราคาก็ต้องจัดไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใช่ครับนี่ครับเจอพอดีเลยสวัสดีครับพี่อ้วนสวัสดีครับนี่ไงนี่ครับเพิ่งเก่าถึงเพิ่งมาใส่ตัวจริงใช่ครับอย่างที่ผมบอกอ่ะผมดูคลิปพี่อ้วนคือแบบโหเราใส่ของผมทุกคลิปเลยนี่ได้กลับงานนี่ลูกค้า VIP ขอบคุณมากครับแล้วใจดีมากผมรู้เลยว่าทำไมถึงลูกค้าเยอะมากตัวเองเองดีแล้วพาชมโชว์รูมใหม่คือคลิปนี้คือตั้งใจจะมารีวิวโชว์รูมพี่อ้วนอยู่แล้วครับผมรีวิวไปก็ไม่มีอะไรขายแล้วหมดแล้วทุกคนเห็นไหม
นี่เจ้าของก็พูดเองเลยนะว่าขายอันไหนที่แบบสวยๆจะถามนะขายแล้วครับขายแล้วครับอ้าวพี่เพิ่งลงเมื่อกี้เองไม่ใช่เหรอขายมาแล้วขายมาแล้วเร็วเร็วเร็วใช่ครับก็เนี่ยผมบอกเลยว่าคุยง่ายน่ารักคือตอนแรกผมเห็นพี่โอผมก็เกรงใจจะเข้ามายังไงดีวะมันได้เลยเกรงใจครับแต่ว่าบอกเลยว่าใครอยากมาดูรถหรือว่าเทสรถหรือว่าอะไรพี่เขาใจดีมากมาเลยมาซื้อไม่ซื้อก็มาก่อนใช่เขาให้กุญแจขับรถไปเลยเฮ้ยแจ้งก็ใจดีเกินไปแจ้งใจดีเกินไปผมยังไม่เคยเห็นเพจไหนเต็นท์ไหนที่มี GTR เยอะเท่านี้เลยนะมาตอนนี้ประมาณ6 คันเฉพาะ3-4นะครับแล้วก็น่าจะไปหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะคันนี้ถามตอนแรกผมอยากได้คันนี้ไปแล้วอธิบายหน่อยครับคันของแม็กก่อนใช่ไหมคันไหนก่อนก็ได้ครับพี่ก็อย่างคันแม็กเนี่ยเป็นแท้จูนร้านแท้จูนแทนครับก็เป็นรถเป็น GTR ครับแล้วก็ทำเป็น GTR ครับแต่พิเศษของมันคือเป็นร้านแท้จูนแทนทั้งคันเลยครับซึ่งมองว่ามีที่ครบๆอย่างเงี้ยให้ไม่เกิน3 คันในไทยครับเพราะว่าจริงแค่3 คันครับเพราะว่าฝาโครงคิ้นตอนนี้ต้องมี200,000 กว่าโอ้โหแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะเดินไปหาซื้อได้เลยคือผมเห็นแล้วรถมันประมาณ20 ปีใช่ไหมใช่ภายในอย่างเงี้ยคือผมเห็นหลายคันแล้วแหละภายในมันจะเวลาเข้าไปแล้วมันแบบมีเก่ามากมีอะไรที่มันเลี่ยงไม่ได้เขาเรียกว่ามันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แต่พอผมเข้าไปคันนี้ปุ๊บเปรียบกับรถมือหนึ่งเลยครับใช่ใช่ครับผมกล้าพูดเลยว่าคันนี้ GTR บางคันอายเลยเฮ้ยทำไมครับว่ามันใหม่มากด้วยมันใหม่ใหม่จริงใหม่ครับในจากในฟิลผมชอบรถที่มันใหม่ๆแล้วแหละแต่ว่าใน90มันก็จะมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ของมันว่ามีกลิ่นเก่ามีกลิ่นของมันมันต้องมีแบบเบาะล้มหน่อยอะไรเงี้ยตามธรรมชาติตามธรรมชาติของมันนี่เลยตัวดีนี่ตัวดีอยู่นอกนี่พอกล่าวถึงก็มานี่ตัวดีนี่เดี๋ยวคลิปที่แล้วยังบอกเป็นอาจารย์อยู่เลยใช่อาจารย์ไงถือแล้วนี่ครับพี่มาขายรถครับเจลเมื่อวานนี่ครับตัวนี้เลยครับที่เขามาซื้อวันนี้อาจารย์ผมเลยพี่คนนี้เลยเขามานี่เลยเขามาซื้อรถแล้วผมติดมาด้วยแล้วทำให้แบบว่าไอ้แม็กกูซื้อแล้วมึงไม่ซื้อไม่ได้นะอันนี้ที่ผมมองเหมาะกับแม็กเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ด้วยอ้าวทำไมพี่มันกิ้วมันน้อยเอาพูดตรงเลยผมจะขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะฮะเพราะว่าฝึกมารถขับรถคันแรกมันก็เป็นเกียร์ออโต้แล้วคันแรกเป็นซีวิกตัวเตารีดมันก็เป็นเกียร์ออโต้ไม่เคยฝึกขับเกียร์ธรรมดาเลยจนมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังขับไม่เป็นตอนนี้เลยนะตอนนี้ก็ยังขับไม่เป็นซีวิกคันนั้น3 ดออ่ะไม่3 ดอซีวิกคันนั้นแต่ผมขับ3 ดอนะมึงจะเล่นมึงจะเล่นอะไรคลิปที่แล้วใช่มั้ยใช่ทำไม3 ประตูอ่ะอีกประตูนึงโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวไว้โอเคพอใจยังพอใจแล้วโอเคครับจบแล้วคันนี้มันยังไม่ได้ขับ4ใช่ไหมครับขับ2ครับขับ2แต่ต้องไปทำเครื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ถ้าจะเป็นขับ4ต้อง26เท่านั้นอันนี้มัน25แล้วไอ้เครื่อง RB 26มันถ้าเพิ่มประมาณอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเปลี่ยนแล้วฝาเต็มแล้วมันมีอย่างเยอะที่ทำได้คือโยนตังมาเสร็จแน่นอนใช่ครับจบเลยประมาณเท่ากี่บาทว่าประมาณ500,000อยู่500,000ก็คือทำเป็น RB 26แล้วก็ขับ4เลยแต่ว่าถ้าเป็นขับ4แล้วมีจอครบอย่างเงี้ยแล้วเป็นแท้ยูนแท้น่ะก็ต้องขายกับ6 ล้านเพราะคันนี้ก็รถ GTR เหมือนกันคือตรงนี้มันดีอย่างที่ตอนมันทำเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ขาดทุนไงถอดออกมามันก็ขายมันไม่ต้องถอดหรอกพี่ไปกับรถมันก็แพงขึ้นอ๋อคันนี้คือประมาณกี่บาทครับคันนี้6 ล้านครับคันนี้ก็ GTR นะครับแต่ไม่ใช่จะขับ4 RB 26แต่คันนี้พันม้าโอ้โหไม่มีพันม้าอยากได้ขับ4 RB 26แต่เกียร์ออโต้ด้วยได้มีไปถ้ามีตังค์ก็มีอยู่แล้วมีเปล่ามันติดอยู่ตรงนี้แหละพี่แต่นี่คือเครื่องแล้วพันม้าอันนี้1,000ครับขอดูเครื่องได้ไหมครับได้ครับได้ห้องเครื่องหน้าตาเหมือนกันหมดมันต่างแค่ข้างในอย่างเดียวครับห้องเครื่องเปิดนั้นมาก็เป็นแบบนี้เลยแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยหน้าตาเหมือนกันนะมันต่างแค่ทบูเพราะทบูเป็นทบูคู่ตัวนี้มันอันนี้ทบูคู่ทบูคู่ทบูในทรงเดิมมันเป็นทบูคู่อยู่แล้วนี่ด้วยถ้าจะให้สวยงามก็ทบูเดี่ยวครับแต่สมัยนี้เขานิยมแบบนี้ไงหน้าแบบเนี้ยหน้าโง่ๆนะครับมันนิยมกันโอเคข้ากับมันข้องข้ากับผมเลยตอนนี้โอเคครับไหนๆมาเต็นท์พี่อ้วนรถซิ่งแล้วนะครับเราจะให้พี่อ้วนพาไปซิ่ง1 รอบนะครับ
แต่ผมจะไม่ได้ไปเองครับผมจะให้สตันแมนเราไปเราอ่ะต้องไปไปเอาเป็นนักคัดเบลหน่อยเอาหน่อยแล้วเราจะส่งใครไปนี่ไงนักเข้ามานี่ต้องไปไม่เอาไม่เจ้านั่งหลังอย่าบอกนะพี่โน้ตพี่โน้ตเอางี้เราคนได้ออกเนี่ยในทีมงานเราเนี่ยโอเคพี่โน้ตนี่อะไรออกใครจะไปใครไปนั่งข้างพี่กวนออกก่อนไปหรือว่าไงไปนะเออเดี๋ยวไม่ได้เจ้าพี่เตี้ยไม่เตี้ยไม่มีเอางี้เจ้าด้วยออกก่อนเจ้าด้วยเออแต่กล้องด้วยกล้องมันต้องไปอยู่แล้วใช่หรอแต่กล้องไปอยู่แล้วได้กล้องไปอยู่แล้วแต่กล้องเสียใจด้วยเราเป็นผู้ต้องไปเอายังไงของที่ถูกกี่เป้าก็แพ้ก็แพ้ไปเลยเหรอแพ้ไปเลยพันม้านะพันม้าเดี๋ยวเสียบมาเนี่ยไม่เสียบเอ้ยไงชุบนะโอเคชุบ1 2 3นะ1 2 3อ้าวรอดสามเป้าไม่ใช่กูแล้วแหละบอกเลยสามเป้าเหรอโอเคหนึ่งสองครับเฮ้ยทีเดียวครับเอ้าสามสองใครเป็นสามก่อนชนะไงโอเคผมออกเป็นไก่โอเคหนึ่งสองครับเฮ้ยกูบอกออกจริงด้วยสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยถ้ากับพี่แม็กแพ้ทีนึงนี่เท่ากับพี่แม็กนั่งกับพี่อ้วนเลยนะหนึ่งสองครับเฮ้ยนิ้วนิ้วตัดสินเลยตัดสินเลยเฮ้ยหนึ่งสองฮึบตายแล้วยินดีด้วยพี่เอาละครับผู้ชมเดี๋ยวชาติมันตายนะครับเดี๋ยวให้พี่แม็กนะครับไปกับน้องตากล้องเราไปนั่งให้พี่อ้วนให้เกียรติขับหน่อยไม่แต่แก๊สตากล้องเราอะจะแกะเป่าเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าตากล้องเราดีครับทำไมน้ำตาคอเราอะผ่านมาเป็นอะไรเอาหน่อยไม่มันละลายด้วยนั่งหลังอ่ะเพราะว่าอยากให้เจ้าเขานั่งข้างหน้าแล้วก็คาดต่อไปเลยนะไม่อะไรก็แบบขับแค่แบบสั่งเกียร์ปลุกแล้วก็ได้ครับได้ครับไม่ได้ไปแล้วแต่ต้องขึ้นก่อนสบายแล้วรอดน้ำมันหมดว่ะสบายครับรอดนะครับรอดนะครับน้ำมันหมดไปที่นี่แบบห้ามาเลยรอดผมรอดเบาๆชิวๆ
ี่แล้วร้องก่อนเลยไม่กล้ากลัวพี่กลัวพี่เป็นไงพอได้ไหมอยากเห็นจักรขับรถจริงพี่ธรรมดาเนี่ยครับพี่แต่มันขับดีครับมันปลอดภัยครับไม่เคยนะพี่เพราะทุกอย่างอ่ะผมชอบ
ผมชอบสะสมอะไรที่ไม่ว่าจะแบร์บีไม่ว่าจะอะไรเงี้ยทุกอย่างที่มันสะสมซื้อแล้วมันเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่เป็นการไปฝากแบงค์หรือว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าความรักความชอบของคนมันต่างกันถ้าในเมื่อเขาซื้อของเก่าของที่มีมูลค่าขนาดนี้แสดงว่าใจเขารักจริงครับผมมองอย่างนั้นนะเพราะผู้ชายอะพี่มีกิจการมีรถมีของเล่นมีเกมมีอะไรเงี้ยรถมันก็เหมือนเป็นของเราอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นของเล่นของเราอะไรเงี้ยพอพูดถึงลูกค้าเนี่ยสมมติว่าชุดแต่งนึงเนี่ยมันก็ต้องทีเดียวมันก็เสร็จแล้วอะพี่ดูว่าไหมคือไปแต่งเนี่ยหลังวอลสไตเนอร์ข้างหน้าแมนซอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแปลกๆแล้วผมบอกเลยนะอยู่กับพี่ตูนมาแล้วใช่แล้วผมเล่นเกมกับพี่ตูนทุกคืนไงพี่แกก็พูดเอาจนแบบโอเควะคือแล้วคือวันนั้นน่ะผมไม่ได้กลับมาซื้อไอเซเว่นนะวันนั้นไปซื้อโมเดลมาคันไอเซเว่นสีดำแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่เต้นน่ะเต้นเอ็นคาแบบนี้เด้ๆเลยเหมือนโมเดลที่มึงซื้ออยากได้เลยแล้วโมเดลตัวนี้มันหายากอ่ะพี่ตอนออกมามัน 4,000 กว่าบาทตอนที่ผมซื้อเนี่ย 14,000 แล้ว 15,000 แล้วแล้วอนาคตมันจะขึ้นอีกผมว่าขนาดโมเดลแม่งยังขึ้นเลยใช่แล้วรถจริงๆทำไมมันก็ต้องขึ้นสิใช่ผมพูดงี้ก่อนรถทุกคันของผมเนี่ยลูกค้ามาดูรถอ่ะผมแทบจะให้ลองทุกคนเพราะรู้มั้ย1เลยพอคุณซื้อไปแล้วคุณไม่ชอบเนี่ยคุณต้องมาขายคืนอีกแล้วคุณก็จะขาดทุน 10% 5% อย่างเงี้ยแล้วก็มองว่าถ้าคุณจะซื้ออ่ะคุณไปคิดให้ดีไปลองให้ชอบก่อนแล้วก็คุณจะซื้อขายวันนี้พรุ่งนี้ผมไม่ได้ซีเรียสพอมารู้จักพี่อ้วนจริงๆเนี่ยคือแบบโอ้โหผมบอกเลยนะใครที่สนใจรถซิ่งหรือว่าอะไรอย่างงี้นะนี่ผมก็ไม่ได้อวยอะไรอย่างงี้นะคือเดี๋ยวผมก็ซื้อผมซื้อจริงๆผมก็แม็กเนี่ยไม่เคยคุยกันเลยใช่เพิ่งมาเจอพี่อ้วนครั้งแรกเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาเอารถเลยใช่ขอบคุณพี่อ้วนมากครับก็ใครที่สนใจนะครับรถซิ่งนี่เลยครับอ้วนรถซิ่งเดี๋ยวผมส่งเพจส่งอะไรแนบไว้ให้ได้ครับขอบคุณพี่อ้วนมากนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะได้ครับพี่อ้วนหนุนกันใหม่อ๋อบ้านผมอยู่วงเวียนพระราม5ผมบอกเลยพี่อ้วนเบื่อแล้วผมแน่ว่าก็มาเดินเล่นได้ครับได้ครับได้ครับแม็กก็เดี๋ยวปิดตรงนี้เลยนะได้ครับพี่วิวอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่อุดหนุนกันครับโอ้บั๊มบอกเลยงั้นไม่คิดว่าจริงๆคิดว่าแรงได้มากกว่านี้นะก็คิดว่าแรงได้มากกว่านี้เขาหลอกกูเปล่าพี่ไอ้ที่อุดบอกกูพอแล้วใจเย็นสมมติเป็นตัวแข็งยังนั่งอยู่นี่แม็กแล้วโบยไหมโอ้โหคนละเรื่องบอกเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายโรลลิ่งกันนะครับก็ Evo 8ของพี่ตูนกับ R34 ของผมเดี๋ยวจะแข่งกันเฮ้ยแพ้กินรถพอร์ตเตอร์ไมค์กินได้ก่อนเลยครับพี่เขาตัวแข่งนะตำนานตัวแข่งนะโอกาสจะหมดวันนี้แหละมึงมานั่งกับกูมาไม่ต้องเลยไม่เอาแล้วเมื่อกี้ก็สั่นมาทั้งตัวแล้วพี่โอ้พี่ตูนใหญ่เลยพี่ตูนนั่งรถของพี่ตูนเฮ้ยเบาเฮ้ยใจเย็นไม่คือสภาพหน้ามึงไม่เหมาะกับการขับรถเร็วไงกูไม่ไว้ใจมึงใช่เหรอพี่ตูนเขาไม่ได้กลัวสมรรถนะรถกลัวเลี้ยวลงทางไป